ได้เอาล่ะเรามาติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะครับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งเศษที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า4ชั่วโมงครับทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดตามต่างจังหวัดก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันครับภายหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้มีพายุฝนตกหนักเมื่อช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งเศษนะครับจนถึงช่วงเช้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรในย่านพื้นที่ธุรกิจระดับน้ำท่วมเนี่ยนะครับบางที่สูงถึง 35-40 เซนติเมตร 35 เซนติเมตรนิดเลยฟุตหนึ่งเลยไม้บรรทัดหนึ่งแล้วนะครับเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงครับถนนที่ประสบปัญหาอย่างนี้มีหน้าล่ะทำไมถึงติดกันขนาดหนักเพราะว่าถนนพระราม4ก็เจอปัญหานี้ถนนสุขุมวิทถนนอโศกถนนเพชรบุรีและถนนปู่เจ้าสมิงพรายนี่ตัวอย่างนะครับบนถนนพระราม4เนี่ยตั้งแต่บริเวณแยกหัวลำโพงถึงแยกคลองเตยมีระดับน้ำท่วมสูงทุกช่องการจราจรครับถนนสุขุมวิทบริเวณถนนอโศกถึงถนนสุขุมวิทหรือบริเวณซอยสุขุมวิท21เนี่ยมีน้ำท่วมสูงเสมอทางเท้าสัญญาณไฟจราจรก็ขัดข้องรถยนต์ของประชาชนที่สัญจรเข้าไปในเส้นทางดังกล่าวก็เกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็ดับโอ้นี่สูงท่วมมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้เลยนะครับคุณกมลพรเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องกว่า10คันที่ซอยสุขุมวิท24ถึงสุขุมวิท65และถนนสุขุมวิทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องกันยาวเนี่ยนะครับตั้งแต่หมู่บ้านนภาลัยไปซอยแบริ่งนี่ก็น้ำท่วมโอ้โหสูงกว่า40เซนติเมตรนี่เลยซุ้มล้อรถขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เลยเข้าหน้าตาจะใต้ท้องรถได้เลยอย่างนี้อันตรายนะครับรวมถึงถนนปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการถนนบางนาตราดตั้งแต่เซ็นทรัลซิตี้บางนาถึงหมู่บ้านไพโรจน์นี่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเหมือนกันภายในซอยอสมทเองนะครับตรงนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับมีน้ำท่วมสูงครับถนนพระราม9ก็น้ำท่วมสูงรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกในซอยได้เลยครับเพชรบุรีอย่างที่บอกไปครับบริเวณแยกคลองตันอันนี้ก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักเหมือนกันถนนลาดพร้าวนะฮะมีหน้าเราออกมาจากลาดพร้าวเมื่อเช้านี้มีปัญหานะครับภายในซอยลาดพร้าว80รวมไปถึงซอยลาดพร้าว22หรือว่าซอยมหาไทยที่จะทะลุไปถึงรามคำแหงเนี่ยนะครับทั้งหมดมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรช่วงเช้าในติดขัดอย่างหนักในขณะที่แวดวงโซเชียลมีเดียเองนะครับโรงเรียนจะต้องประกาศแบบนี้เลยครับคุณกมลพรท่านผู้ชมครับแชร์ประกาศหยุดการเรียนการสอนกันนี่เป็นตัวอย่างให้ดูของสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมเขาวันจันทร์ที่8มิถุนายนเป็นเวลา1วันนะครับของสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมรวมถึงโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่คลองเตยเพราะว่าฝนตกหนักน้ำท่วมถนนครับและทางเข้าออกของโรงเรียนขณะที่ถนนพระราม4ขาเข้าช่วงคลองเตยก็มีการแชร์คลิปน้ำท่วมที่ทะลักเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคุณกมลพรโอ้โหอยู่กันยังไงทีนี้